สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel นะคะสำหรับในวันนี้มาจะมารีวิวซีรีส์เกาหลีอีก10เรื่องเผื่อว่าใครว่างๆหรือว่าเบื่อๆก็สามารถไปดูตามกันได้นะคะซึ่งจะมีเรื่องอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องแรกที่มาจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือ Her Private Life ค่ะซีรีส์เรื่องนี้ได้นักแสดงที่ได้รับฉายาว่าเคมีสาธารณะอย่างพักมินยองมารับบทเป็นนางเอกค่ะเรื่องราวของเรื่องนี้ก็คือซอนด็อกมีซึ่งรับบทโดยพักมินยองเธอเป็นพันธรักษาอยู่ในอาร์ตแกลเลอรี่ที่ชื่อว่าแชร์อุมค่ะซึ่งเธอเป็น working woman ที่ทั้งสวยเก่งฉลาดแล้วก็ทำงานดีแต่เธอมีอีกด้านหนึ่งที่ทุกๆคนไม่รู้นั่นก็คือเธอเป็นติ่งไอดอลตัวยงของนักร้องที่มีชื่อว่าชาชีอันซึ่งนำแสดงโดยจองแจวอนค่ะซอนด็อกมีเป็นพันธรักษาที่ทุ่มเทให้กับการทำงานมากขณะเดียวกันเธอก็ทุ่มเทให้กับการเป็นติ่งไอดอลของชาชีอันมากไม่แพ้กันเลยค่ะแต่การเป็นติ่งไอดอลของเธอต้องเป็นอย่างลับๆนะคะเนื่องจากเหตุผลบางอย่างค่ะในวันหนึ่งซอนด็อกมีได้พบกับผอ.แกลเลอรี่คนใหม่ที่มีชื่อว่าไรอันโกซึ่งนำแสดงโดยคิมแจอุกซึ่งผลงานหนึ่งที่ผอ.ไรอันต้องเข้ามาดูแลก็คือการจัดนิทรรศการภาพวาดนะคะซึ่งเจ้าของภาพวาดคนหนึ่งที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ก็คือชาชีอันค่ะแต่การร่วมงานกันของแกลเลอรี่แชอุมกับชาชีอันทำให้เกิดข่าวลือการคบกันของซอนด็อกมีกับชาชีอันค่ะแล้วมันก็เป็นเหตุให้ชีวิตของซอนด็อกมีพบเจอกับความวุ่นวายมากมายแล้วเธอก็ต้องพยายามแก้ข่าวอันนั้นโดยการไปขอความร่วมมือจากผอ.ไรอันค่ะแต่เหมือนว่าไปมาผอ.ไรอันก็เริ่มจับได้ว่าเธอเนี่ยเป็นติ่งของชาชีอันซึ่งซอนด็อกมีจะแก้ไขปัญหาข่าวลือของเธอไปได้ยังไงแล้วการเป็นติ่งไอดอลของเธอจะพบเจอกับอุปสรรคอะไรบ้างก็ต้องไปติดตามกันในซีรีส์ค่ะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้พูดถึงการเป็นติ่งไอดอลซึ่งไม่ได้มีซีรีส์เรื่องไหนพูดถึงมากนักนะคะซึ่งมันก็จะทำให้เราเห็นความทุ่มเทของการเป็นติ่งแล้วก็อุปสรรคต่างๆที่คนที่เป็นติ่งจะต้องพบเจอค่ะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้มันก็จะมีความวุ่นวายที่นางเอกต้องไปเจอแล้วจะมีความคอมเมดี้แทรกมาอยู่เรื่อยๆทำให้มันสนุกสนานมากค่ะและอีกความดีงามของซีรีส์เรื่องนี้ก็คือฉากกุ๊กกิ๊กระหว่างพระนางคือจัดเต็มมากฟินสุดๆเลยค่ะซึ่งถ้าใครอยากจะผ่อนคลายดูซีรีส์รักโรแมนติกเบาสมองมาแนะนำเรื่องนี้เลยค่ะซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องสุดท้ายที่มาอยากจะแนะนำในครั้งนี้ก็คือเรื่อง Kill with Passion for Now ค่ะซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ดัดแปลงมาจากการ์ตูนที่มีชื่อเรื่องเดียวกันนะคะเรื่องราวของซีรีส์เรื่องนี้ก็คือจางซองคยอนซึ่งนำแสดงโดยยุนคยุนซังเขาเป็น CEO หนุ่มสุดหล่อของบริษัททำความสะอาดแห่งหนึ่งค่ะซึ่งตัวของจางซองคยอนเขาเป็นคนที่รักความสะอาดมากถึงขั้นเป็นโรคกลัวเชื้อโรคแล้วก็สิ่งสกปรกค่ะซึ่งการใช้ชีวิตของจางซองคยอนก็จะลำบากหน่อยๆเพราะว่าเขาต้องหลีกเลี่ยงเชื้อโรคแล้วก็ทำความสะอาดตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะกิลโอซอนซึ่งนำแสดงโดยคิมยูจองเธอเป็นหญิงสาวฐานะไม่ดีทำให้เธอทุ่มเทให้กับการทำงานพาร์ทไทม์แล้วก็การสมัครงานประจำเป็นอย่างมากทำให้เธอไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องความสะอาดหรือเรียกได้ว่าเธอเป็นคนซกมกเลยก็ว่าได้ค่ะแต่วันหนึ่งกินโอโซนได้มาทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดอยู่ในบริษัทของจางซองคยอนซึ่งจางซองคยอนเนี่ยไม่ค่อยชอบกินโอโซนมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเธอค่อนข้างสกปรกแต่กลายเป็นว่ามีเหตุการณ์ต่างๆทำให้ทั้งสองได้อยู่ด้วยกันบ่อยครั้งซึ่งความน่ารักสดใสเป็นตัวเองของกินโอโซนก็ทำให้จางซองคยอนเริ่มสนใจกินโอโซนขึ้นมาค่ะซึ่งจางซองคยอนแล้วก็กินโอโซนที่มีความแตกต่างกันมากๆจะรักกันได้ไหมจางซองคยอนจะรักษาโรคกลัวสิ่งสกปรกของเขาได้หรือเปล่าก็ต้องไปติดตามกันในซีรีส์ค่ะซีรีส์เรื่องนี้มีบทที่ค่อนข้างสนุกนะคะเราจะได้เห็นความเยอะของพระเอกที่ปกติก็ใช้ชีวิตยากอยู่แล้วแต่เมื่อมาเจอด้านตรงข้ามอย่างนางเอกก็จะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นมากมายซึ่งมันก็จะมีความตลกแล้วก็ความน่ารักทำให้เราสนุกสนานแทบทั้งเรื่องเลยค่ะแล้วเราก็จะลุ้นไปกับความรักของพระเอกนางเอกว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันก็มีปมของเรื่องบางอย่างที่น่าติดตามซึ่งจะเป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนได้ลองไปดูกันค่ะสำหรับซีรีส์แนวแอคชั่นดราม่าเรื่องแรกที่มาอยากจะมาแนะนำก็คือเรื่องด็อกเตอร์เพสเนอร์ค่ะซึ่งเรื่องนี้เป็นการผสมผสานกันระหว่างการแพทย์กับกฎหมายระงับการบังคับคดีค่ะสำหรับเรื่องราวของเรื่องนี้นะคะนายอีเจซึ่งรับบทโดยนำกุงมินเขาเป็นศัลยแพทย์คนเก่งประจำแผนกฉุกเฉินในโรงพยาบาลแทกังค่ะเขาเป็นคนที่ใจบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่เขาก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะอีเจฮวานซึ่งรับบทโดยพักอึนซอกเขาเป็นลูกชายของเจ้าของโรงพยาบาลแทกังค่ะแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเกเรเป็นอย่างมาก
จนในวันนึงเขาเป็นต้นเหตุให้กับรถของสองสามีภรรยาประสบอุบัติเหตุซึ่งตัวภรรยาเนี่ยท้องแก่อยู่ด้วยนะคะแล้วก็ทั้งสองสามีภรรยานี้รู้จักกับนางอีเจค่ะซึ่งอีเจฮวานทำผิดแล้วก็ยังไม่สำนึกนะคะเขาได้ไปป่วนการทำงานของนายอีเจจนทำให้นายอีเจพลาดการช่วยเหลือสองสามีภรรยาและทำให้ทั้งคู่เสียชีวิตไปค่ะนอกจากนี้นายอีเจยังถูกจับข้อหาฆ่าคนตายแล้วก็โดนยึดใบอนุญาตด้วยค่ะซึ่งตอนที่นายอีเจเป็นแพทย์อยู่ในโรงพยาบาลแทกังเขาเคยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยการเซ็นใบรับรองแพทย์เพื่อให้สสคนหนึ่งได้รับการงดบังคับคดีแล้วก็ออกจากคุกเพื่อแลกกับการให้แม่ของเขาได้มาผ่าตัดในโรงพยาบาลแทกังนะคะแต่เมื่อนายอีเจติดคุกก็กลายเป็นว่าแม่ของเขาไม่ได้รับการผ่าตัดแล้วก็เสียชีวิตไปค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ยิ่งทำให้นายอีเจเนี่ยมีความแค้นเป็นอย่างมากนะคะเมื่อเวลาผ่านไป3ปีนายอีเจได้ออกจากคุกเขาได้พยายามทำทุกอย่างเพื่อแก้แค้นอีเจฮวานและผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่แท้จริงค่ะซึ่งนายอีเจก็ได้สร้างอิทธิพลให้กับตัวเองโดยการไปรับจ้างสร้างโลกให้ผู้มีอิทธิพลที่อยู่ในคุกเพื่อทำให้ผู้อิทธิพลได้รับการงดการบังคับคดีค่ะแต่แล้วในวันหนึ่งอีเจฮวานก็ถูกจับในคดียาเสพติดนะคะซึ่งเป็นโอกาสให้นายอีเจได้แก้แค้นโดยใช้กฎหมายการระงับคดีมาเล่นงานค่ะซึ่งในการแก้แค้นนายอีเจก็ได้สมัครเข้ามาเป็นผอ.เรือนจำนะคะแต่หนทางก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะนายอีเจต้องต่อสู้กับผอ.คนเก่าที่ชื่อว่าชอนมินชิกนำแสดงโดยคิมบยอนชอนที่ต้องการให้คนของตัวเองเข้ามาเป็นผอ.คนใหม่เพื่อให้ตัวเองได้มีอิทธิพลแล้วก็แสวงหาผลประโยชน์จากเรือนจำได้ต่อไปค่ะซึ่งนายอีเจจะต่อกรกับผอ.ชอนมินชิกได้ยังไงแล้วเขาจะแก้แค้นสำเร็จหรือเปล่าก็ต้องไปติดตามกันในซีรีส์ค่ะความสนุกของซีรีส์เรื่องนี้คือพล็อตเรื่องที่มันมีการผสมผสานกันระหว่างช่องโหว่ทางกฎหมายกับการแพทย์นะคะซึ่งมันจะทำให้เราได้เห็นการฟาดฟันแล้วก็เชื่อเฉือนกันระหว่างตัวดีกับตัวร้ายซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าตัวดีเนี่ยก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคะจะมีความสีเทาทำให้มันมีความสูสีกันมากในการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายดีกับฝ่ายร้ายค่ะก็คือฝ่ายร้ายร้ายมาฝ่ายดีก็ร้ายกลับไม่โกงค่ะแรงส่งอีกอย่างนึงของซีรีส์เรื่องนี้ก็คือนักแสดงแสดงดีมากนะคะพระเอกของเราก็คือนางกุงมินเนี่ยแสดงเต็มที่มากแล้วก็ตัวละครทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กก็คือแสดงกันเต็มที่มากๆเลยค่ะซึ่งถ้าใครอยากดูซีรีส์ที่มีพล็อตเรื่องแปลกๆใหม่ๆมีการต่อสู้เชื้อเฉือนกันก็ห้ามพลาดเรื่องนี้เลยค่ะเรื่องต่อมาคือเรื่อง Terios Behind Me ค่ะเรื่องนี้จะเป็นแนวแอคชั่นผสมคอมเมดี้นะคะเรื่องราวของเรื่องนี้ก็คือโกแอลินซึ่งรับบทโดยจองอินซองเธอเป็นแม่บ้านลูก2นะคะแต่แล้ววันนึงเธอต้องสูญเสียสามีไปอย่างกระทันหันและลึกลับทำให้ชีวิตของเธอเนี่ยค่อยเขวไปพอสมควรเลยค่ะเพราะการขาดเสาหลักของบ้านทำให้เธอต้องออกไปสมัครงานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูตัวเองและลูกค่ะในขณะเดียวกันข้างบ้านของโกแอรินก็มีชายหนุ่มลึกลับคนหนึ่งที่ชื่อว่าคิมบอมซึ่งนำแสดงโดยโซจีซบเข้ามาอาศัยอยู่ซึ่งจริงๆแล้วคิมบอมเนี่ยเขาเป็นสายลับจากหน่วยข่าวกองแห่งชาติของรัฐบาลนะคะแต่เมื่อ3ปีก่อนเขาไปเกี่ยวข้องกับภารกิจลับพิเศษอย่างนึงซึ่งภารกิจนั้นล้มเหลวจนทำให้ผู้หญิงที่เขารักเสียชีวิตและตัวเขาเองก็ยังถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนทรยศทำให้เขาต้องหนีการจับกุมและอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆค่ะแต่จริงๆแล้วเขาก็ยังคงทำงานแล้วก็ตามสืบเบื้องลึกเบื้องหลังของภารกิจของเขาเมื่อ3ปีที่แล้วอยู่นะคะแต่ซึ่งเมื่อสามีของโกแอรินเสียชีวิตคิมบอมก็ได้มาช่วยเหลือโกแอรินโดยการเป็นพี่เลี้ยงเด็กให้กับลูกของโกแอรินค่ะแต่ไปๆมาๆคิมบอมก็ได้รู้ว่าการตายของสามีของโกแอรินเนี่ยมีความไปเกี่ยวข้องกับการก่อกบฏระดับชาติแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจของเขาเมื่อ3ปีก่อนอย่างไม่น่าเป็นไปได้ด้วยค่ะซึ่งเบื้องลึกเบื้องหลังของการตายของสามีของโกแอรินแล้วก็การปฏิบัติภารกิจของคิมบอมเมื่อ3ปีก่อนจะเป็นยังไงชีวิตของโกแอรินที่ต้องกลายเป็นแม่ม่ายลูก2แล้วก็การเลี้ยงเด็กของคิมบอมจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องไปติดตามกันในซีรีส์ค่ะความน่าประทับใจของซีรีส์เรื่องนี้นอกจากจะเป็นแนวแอคชั่นโรแมนติกแล้วก็ยังมีความคอมเมดี้ผสมผสานอยู่ทั้งเรื่องทำให้มันน่าติดตามอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะแล้วเราก็จะได้เห็นความน่ารักของการเป็นพี่เลี้ยงเด็กของโซจีซบที่ถึงแม้ปกติเขาจะดูเป็นชายหนุ่มมาเท่แต่เมื่อมาเลี้ยงเด็กเขาก็มีความอ่อนโยนมีความละมุนมากเลยค่ะแล้วเราก็จะได้เห็นความน่ารักความสนุกสนานของเราเพื่อนบ้านของพระเอกนางเอกที่ดูเหมือนจะเป็นชาวบ้านทั่วไปแต่จริงๆเราก็มีศักยภาพบางอย่างซ่อนอยู่นะคะแล้วก็ปมในเรื่องก็คือน่าติดตามมากๆนะคะซึ่งถ้าใครอยากจะดูซีรีส์แนวแอคชั่นผสมโรแมนติกคอมเมดี้ก็ลองดูเรื่องนี้ได้นะคะเรื่องต่อมาคือเรื่อง At 18หรือว่า Moment At 18นะคะซึ่งเรื่องนี้ตอนที่มาทำคลิปอยู่ยังใช้ไม่จบนะคะ
แต่ก็ฉายไปได้12ตอนแล้วซึ่งเมื่อมาดูมันก็รู้สึกว่ามันสนุกมากจนอยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้ไปดูตามกันเลยค่ะซึ่งเรื่องนี้จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนนึงที่ชื่อว่าชเวจุนอูซึ่งรับบทโดยองซองอูและเพื่อนๆของเขาในโรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งของเกาหลีค่ะเรื่องราวก็คือชเวจุนอูเด็กหนุ่มวัย18ซึ่งครอบครัวของเขาไม่สมบูรณ์นะคะทำให้เขาเคยชินกับความโดดเดี่ยวและกลายเป็นคนนิ่งๆแสดงอารมณ์และความรู้สึกไม่ค่อยเก่งค่ะซึ่งจุนอูเนี่ยได้ไปเกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนจนทำให้เขาถูกบังคับย้ายไปโรงเรียนใหม่นะคะซึ่งเมื่อมาที่โรงเรียนใหม่ชื่อเสียงไม่ดีของตัวเขาเกี่ยวกับโรงเรียนเก่าก็ยังคงติดตัวมาด้วยซึ่งถึงแม้ว่าจุนอูจะพยายามไม่สนใจและใช้ชีวิตให้ดีขึ้นแต่สุดท้ายเขาก็ยังถูกหมั่นไส้จากเพื่อนในห้องโดยเฉพาะจากมาฮวียองซึ่งนำแสดงโดยชินซึงโฮซึ่งเขาเป็นหัวหน้าห้องคนเก่งที่เบื้องหน้าทำตัวเป็นคนดีแต่ก็มีเบื้องหลังที่ไม่ค่อยดีซ่อนอยู่นะคะสุดท้ายจุนอูก็เลยถูกกลั่นแกล้งและนำไปสู่การเข้าใจผิดจนเกือบต้องย้ายโรงเรียนอีกครั้งค่ะแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างก็ทำให้จุนอูตัดสินใจไม่ยอมย้ายโรงเรียนนะคะซึ่งในโรงเรียนใหม่นี้จุนอูได้พบกับยูซูบินซึ่งนำแสดงโดยคิมฮวังกีเธอเป็นเพื่อนนักเรียนสาวคนเก่งแต่ขาดอิสระต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้กรอบของแม่ซึ่งทั้งสองได้เจอกันแล้วก็ต้องทำงานร่วมกันหลายครั้งจนค่อยๆตกหลุมรักกันทีละน้อยทีละน้อยค่ะแต่ความสัมพันธ์ของทั้งสองก็ไม่ได้เรียบง่ายเลยนะคะเพราะมาฮวียองหัวหน้าห้องก็ชอบยูซูบินด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งความสัมพันธ์ของยูซูบินแล้วก็จุนอูก็ยิ่งทำให้มาฮวียองอิจฉาแล้วก็เกลียดจุนอูเข้าไปใหญ่นะคะจนนำไปสู่การกลั่นแกล้งแล้วก็ความเข้าใจผิดต่างๆมากมายค่ะซึ่งจุนอูจะผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้ยังไงความรักของเขากับยูซูบินจะสามารถเกิดขึ้นได้หรือเปล่าแล้วก็ชีวิตของเพื่อนๆของจุนอูที่เป็นเด็กนักเรียนวัย18ที่ต่างก็ต้องพบกับปัญหาในชีวิตจะเป็นยังไงก็ต้องไปติดตามกันในซีรีส์ค่ะซีรีส์เรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของเด็กมัธยมวัย18ได้สนุกแล้วก็ครบรสมากๆนะคะคือเราจะได้เห็นที่มาที่ไปของการใช้ชีวิตของหนุ่มสาววัย18หลายๆคนที่มีสภาพแวดล้อมมีครอบครัวมีนิสัยใจคอมีความคิดแล้วก็ความฝันที่แตกต่างกันแต่ทุกคนก็ต้องก้าวผ่านความเป็นวัยรุ่นขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ซึ่งก็จะต้องพบเจอกับความสับสนความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือว่าคนรักที่มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีมีความจริงใจช่วยเหลือกันหรือว่ามีความอิจฉาริษยากันค่ะซึ่งดูไปแล้วเราจะไม่เกลียดตัวละครไหนเป็นพิเศษนะคะกลับกลายเป็นว่าเราจะรักตัวละครทุกตัวด้วยซ้ำเพราะว่าทุกคนเนี่ยต่างก็มีเหตุผลของตัวเองฝ่ายดีก็ไม่ได้ทำถูกเสมอไปเพราะว่าเขาก็เป็นแค่เด็กอายุ18ที่ผ่านโลกมาไม่เยอะส่วนฝ่ายที่มักจะทำผิดเราก็จะได้เห็นว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นค่ะสิ่งที่ดีอีกอย่างนึงก็คือฉากกุ๊กกิ๊กระหว่างพระเอกนางเอกคือดีมากนะคะนักแสดงแสดงเป็นธรรมชาติแล้วก็เคมีเข้ากันสุดๆเลยค่ะซึ่งเรื่องนี้เป็นซีรีส์แนววัยรุ่นที่มาอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ลองไปดูกันนะคะมากันที่แนวแฟนตาซีบ้างนะคะเรื่องแรกที่มาอยากจะแนะนำก็คือ Angels Last Mission ค่ะเรื่องนี้ได้หนุ่มแอลแห่งวง Infinite มาเป็นพระเอกนะคะเรื่องราวของเรื่องนี้ก็คืออียอนซอซึ่งนำแสดงโดยชินเฮเยซอนเธอเป็นนักเต้นบัลเล่สาวที่มีความสามารถสูงแต่เย่อหยิ่งและไร้มารยาทซึ่งอยู่มาวันหนึ่งเธอประสบอุบัติเหตุขณะกำลังทำการแสดงทำให้เธอตาบอดแล้วก็ต้องยุติอาชีพนักบัลเล่ของเธอไปนะคะซึ่งอียอนซอเป็นทายาทของเจ้าของมูลนิธิวัฒนธรรมแฟนตาเซียซึ่งเป็นเจ้าของคณะบัลเล่ที่เธอเต้นอยู่ด้วยนะคะแต่ในวันหนึ่งพ่อแม่ของเธอก็เกิดเสียชีวิตกระทันหันซึ่งการต้องกลายเป็นคนพิการการสูญเสียคนที่รักรวมทั้งการพบเจอกับญาติพี่น้องที่สนใจแต่มรดกของเธอทำให้อียอนซอกลายเป็นคนที่ไม่เชื่อใจใครรักใครไม่เป็นแล้วก็ยิ่งเย่อหยิ่งไร้มารยาทเข้าไปใหญ่ค่ะในอีกมิตินึงมีเทวดาองค์นึงที่ชื่อดันซึ่งนำแสดงโดยแอลแห่งวงอินฟินิตเขาเป็นเทวดาแสนน่ารักที่คอยทำแต่ความดีและกำลังจะได้กลับขึ้นสวรรค์ค่ะแต่อยู่มาวันนึงเมื่ออียอนซอได้ไปร่วมงานของมูลนิธิวัฒนธรรมแฟนตาเซียเธอได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่เธอไม่เสียชีวิตเนื่องจากเทวดาดันได้มาช่วยไว้ค่ะแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้กลับทำให้คุณลุงคนสนิทของเธอต้องเสียชีวิตแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเนื่องจากคุณลุงคนสนิทของเธอได้บริจาคกระจกตาและทำให้อียอนซอได้รับการเปลี่ยนกระจกตาจนกลับมามองเห็นอีกครั้งนึงค่ะซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้เทวดาดันถูกลงโทษนะคะเนื่องจากเข้าไปยุ่งกับเรื่องของมนุษย์ซึ่งเขาต้องทำภารกิจสุดท้ายโดยการทำให้อียอนซอได้พบกับรักแท้แล้วเขาก็จะไม่ถูกลงโทษให้สลายหายไปแล้วก็จะได้กลับขึ้นสวรรค์ค่ะซึ่งเทวดาดันจะทำภารกิจของตัวเองได้สำเร็จหรือเปล่าอียอนซอจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองและจะสามารถกลับมาเต้นบัลเล่ต์ได้อีกครั้งหรือไม่แล้วก็เบื้องลึกเบื้องหลังของอุบัติเหตุต่างๆนานาที่เธอต้องพบเจอจะเป็นยังไงก็ต้องไปติดตามกันในซีรีส์ค่ะ
ซีรีส์เรื่องนี้มีพล็อตเรื่องที่สนุกสนานนะคะเราจะได้เห็นการผสมผสานกันระหว่างเรื่องเหนือธรรมชาติกับศิลปะการเต้นบัลเล่ต์ซึ่งในซีรีส์ถ่ายทอดออกมาได้ค่อนข้างลงตัวมากเลยค่ะแล้วก็ดูไปแล้วก็จะลุ้นไปกับนางเอกที่ต้องแก้ปัญหาในชะตาชีวิตของตัวเองแล้วก็จะลุ้นไปกับพระเอกที่ต้องปฏิบัติภารกิจแล้วก็ต้องปกปิดตัวตนไปด้วยค่ะความรักระหว่างพระเอกนางเอกก็น่ารักดีนะคะตอนแรกๆนางเอกจะร้ายๆพระเอกก็ร้ายตอบเหมือนกันแต่พอหลังๆเริ่มรักกันก็จะมีความน่ารักมากขึ้นค่ะแล้วก็งานอาร์ตทั้งภาพเพลงบทของการเต้นบัลเล่ต์ในเรื่องก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีนะคะถ้าใครชอบซีรีส์แนวแฟนตาซีก็คืออยากให้ไปลองดูเรื่องนี้กันค่ะเรื่องต่อมาคือเรื่อง The Beauty Inside ค่ะเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องเดียวกันนะคะเรื่องราวของเรื่องนี้ก็คือฮันเซ็กเยซึ่งรับบทโดยซอฮยอนจินเธอเป็นนักแสดงสาวชื่อดังที่ทั้งสวยแล้วก็มากความสามารถแต่ตัวเธอเนี่ยมีข่าวลือแปลกๆมากมายรวมถึงเธอยังชอบสร้างปัญหาโดยการหนีหายไปทำให้ไม่ค่อยมีใครอยากจะร่วมงานกับเธอค่ะซึ่งการที่ฮันเซ็กเยต้องพบเจอกับข่าวลือแปลกๆและต้องหนีหายไปบ่อยครั้งก็เพราะว่าเธอพบเจอกับเหตุการณ์สุดแปลกประหลาดก็คือในทุกๆเดือนหน้าตาแล้วก็รูปร่างของเธอจะเปลี่ยนไปเป็นคนอื่นทุกๆ1สัปดาห์ค่ะดังนั้นจึงทำให้เธอต้องหยุดงานทุกเดือนในช่วงที่เธอเปลี่ยนแปลงไปค่ะแล้วมันก็ทำให้นักข่าวแล้วก็ชาวบ้านได้เห็นคนแปลกๆออกมาจากบ้านเธอในช่วงเวลานั้นจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดไปต่างๆนานาค่ะซึ่งฮันเซ็กเยพยายามหาคำตอบของปรากฏการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นกับเธอและหาทางแก้ไขแต่ทำยังไงก็ไม่พบคำตอบค่ะสุดท้ายเธอก็ต้องยอมรับชะตากรรมแล้วก็อยู่กับมันและคอยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปทีละเรื่องเพื่อไม่ให้มีใครรู้ความลับนี้ค่ะอยู่มาวันหนึ่งฮันเซ็กเยได้พบกับซอโดแจซึ่งนำแสดงโดยอีมินกิเขาเป็นผู้บริหารหนุ่มของสายการบินแห่งหนึ่งซึ่งภายนอกเขาดูเป็นคนสมบูรณ์แบบหน้าตาดีทำงานเก่งแต่เขากลับมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ก็คือเขาเป็นโรคจำหน้าคนไม่ได้ค่ะซึ่งเขาได้พยายามปกปิดมันโดยการพยายามจำคนจากบุคลิกและนิสัยเพราะว่าการที่เขามีจุดบกพร่องเช่นนี้อาจจะทำให้หน้าที่การงานของเขาสั่นคลอนได้เลยค่ะซึ่งซอโดแจกลายเป็นคนเดียวที่สามารถจำฮันเซ็กเยได้แม้ว่าเธอจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบไหนนะคะซึ่งในตอนแรกๆซอโดแจและฮันเซ็กเยไม่ค่อยจะถูกกันนะคะแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆทำให้ทั้งสองคนล่วงรู้ความลับของกันและกันและคอยช่วยเหลือกันและกันออกจากสถานการณ์ที่ไม่ดีจนทำให้ทั้งคู่ค่อยๆเห็นอกเห็นใจและเริ่มเปิดใจให้กันค่ะซึ่งฮันเซ็กเยจะรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆในตอนที่เธอเปลี่ยนแปลงไปได้ยังไงและซอโดแจจะใช้ชีวิตยังไงเมื่อตัวเองจำหน้าคนไม่ได้ก็ต้องไปติดตามกันในซีรีส์ค่ะซีรีส์เรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่อง The Beauty Inside ในปี2015แต่ก็เล่าเรื่องในแบบที่ต่างออกไปคงเหลือแต่ความแฟนตาซีของตัวละครหลักค่ะซึ่งเรื่องนี้มันจะทำให้เราลุ้นไปกับตัวละครหลักนั่นก็คือฮันเซ็กเยว่าเธอจะผ่านวิกฤตในชีวิตของเธอไปได้ยังไงแล้วเราก็ยังได้เห็นเรื่องราวเวลาที่ฮันเซ็กเยเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนอื่นซึ่งมันก็ไม่ได้ไม่ดีเสมอไปนะคะเพราะเธอก็ได้ใช้ช่วงเวลานั้นในการทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือตัวตนที่แท้จริงของฮันเซ็กเยที่เป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าเธอไม่สามารถทำได้ในตอนที่เป็นฮันเซ็กเยตัวจริงค่ะและเรื่องนี้ก็ยังทำให้เราได้เรียนรู้ถึงโลกการจำหน้าคนไม่ได้แล้วก็แนวทางในการใช้ชีวิตของคนเป็นโลกนี้นะคะส่วนความรักกุ๊กกิ๊กระหว่างพระนางในเรื่องก็คือดีนะคะทั้งสองคนแสดงได้เคมีเข้ากันมากๆถ้าใครว่างๆก็อยากจะให้ไปลองดูกันนะคะเรื่องสุดท้ายในแนวแฟนตาซีที่มาอยากจะแนะนำในวันนี้ก็คือเรื่อง Hotel Del Luna ค่ะซึ่งเรื่องนี้เพิ่งฉายจบไปในเกาหลีสดๆร้อนๆเลยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของโรงแรมที่ชื่อว่า Del Luna ซึ่งเป็นโรงแรมเก่าแก่ที่มีอายุนับพันปีที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซลซึ่งภายนอกคนทั่วไปจะดูไม่ออกนะคะว่านี่คือโรงแรมเพราะว่า Hotel Del Luna ไม่ได้เหมือนโรงแรมทั่วไปเพราะเปิดให้บริการเฉพาะเวลากลางคืนและให้บริการเฉพาะวิญญาณเท่านั้นค่ะซึ่งวิญญาณที่มาพักในโรงแรมนี้ส่วนใหญ่จะเป็นวิญญาณที่เพิ่งตายแต่ว่ายังมีห่วงค้างคาใจซึ่งเมื่อได้รับการแก้ไขสำเร็จก็จะได้นั่งรถไปยังปรโลกค่ะเจ้าของโรงแรมแห่งนี้คือจางมันวอนนำแสดงโดยไอยูเธอเป็นผีสาวอายุนับพันปีซึ่งในอดีตเธอเคยทำความผิดใหญ่หลวงเอาไว้จนทำให้เธอถูกสาปให้มาบริหารโรงแรมแห่งนี้ไม่ได้ไปผุดไปเกิดค่ะซึ่งจางมันวอนเป็นผีสาวที่ขี้เหวี่ยงขี้วีนแล้วก็เอาแต่ใจมากๆเลยค่ะในวันหนึ่งจางมันวอนได้ไปพบเจอกับแขกตนหนึ่งที่ยังไม่ได้ตายจริงๆแต่เกิดหลงเข้ามาในโรงแรมเพราะว่าวิญญาณหลุดออกจากร่างซึ่งจางมันวอนทำให้วิญญาณตนนี้ได้กลับเข้าร่างแต่แลกกับการที่เขาต้องขายลูกชายของเขาก็คือกูชันซองนำแสดงโดยยอเจนกูให้มาเป็นผู้จัดการโรงแรมของเธอในตอนที่กูชันซองโตขึ้นค่ะซึ่งเมื่อกูชันซองโตขึ้นเขาก็กลายเป็นหนุ่มที่มากความสามารถแล้วก็มีดีกรีจบบริหารจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งกูชานซองพยายามจะหนีจากชะตาชีวิตที่ต้องการมาเป็นผู้จัดการของโฮเทลเดลลูน่าแต่ก็หนีไม่สำเร็จนะคะเพราะจริงๆแล้วกูชานซองได้รับเลือกจากเทพมาโกซึ่งเป็นเทพที่คอยควบคุมโรงแรมนี้อีกทีตั้งแต่เด็กค่ะซึ่งกูชานซองก็จะต้องคอยมาช่วยจัดการโรงแรมดูแลวิญญาณและช่วยสะสางปัญหาของวิญญาณที่มีเรื่องค้างคาใจเพื่อส่งพวกเขาไปยังนรกหรือสวรรค์ค่ะซึ่งกูชานซองไม่ได้คอยจัดการปัญหาของวิญญาณทั่วไปอย่างเดียวนะคะเพราะเขาคือกุญแจสำคัญในการสะสางอดีตของจางมันวอนด้วยค่ะซึ่งการเข้ามาทำงานของกูชานซองก็ไม่ได้ง่ายนะคะเพราะว่าเขาต้องรับมือกับนิสัยขี้เหวี่ยงขี้วีนแล้วก็เอาแต่ใจของจางมันวอนด้วยแต่เขาก็รับมือได้ดีนะคะแต่ไปๆมาๆทั้งสองก็เริ่มผูกพันกันแล้วก็ค่อยๆรักกันทีละน้อยค่ะซึ่งกูชานซองจะเป็นกุญแจสำคัญในการสะสางปัญหาในอดีตของจางมันวอนได้ยังไงและทั้งสองคนจะสามารถรักกันได้หรือเปล่าก็ต้องไปติดตามกันในซีรีส์ค่ะซีรีส์เรื่องนี้มีพล็อตเรื่องที่แปลกใหม่ดีนะคะเพราะว่าเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของโรงแรมสุดแปลกประหลาดแล้วเราก็จะได้เห็นเรื่องราวของวิญญาณที่ต้องได้รับการสาสางซึ่งก็จะมีความสนุกสนานต่างๆแทรกอยู่นะคะที่น่าประทับใจอีกอย่างนึงก็คือโทนของเรื่องนี้ฉากในโรงแรมเสียงประกอบต่างๆแล้วก็เรื่องราวของโปรดักชันการถ่ายทำมันจะให้กลิ่นอายคล้ายๆกับหนังแฟนตาซีของฝรั่งหลายๆเรื่องนะคะแต่ก็จะมีความผสมผสานความเป็นเกาหลีในตอนบอกเล่าเรื่องราวของจางมันวอนในอดีตค่ะซึ่งเรื่องนี้แรกๆมันอาจจะน่าเบื่อนิดนึงนะคะแต่พอหลังจากกลางๆเรื่องไปเมื่อปมของจางมันวอนมันค่อยๆเผยออกมามันก็จะมีความสนุกแล้วก็น่าติดตามมากขึ้นเรื่อยๆค่ะที่สำคัญเรื่องนี้คืออายุสวยมากนะคะแต่งตัวสวยแต่งหน้าสวยทั้งเรื่องแล้วก็การเล่นเป็นคนเอาแต่ใจขี้เหวี่ยงขี้วีนก็คือเล่นออกมาได้น่ารักมากเลยค่ะส่วนยอเจนกูเมื่อเรื่องนี้มาเล่นเป็นคนกวนๆหน่อยไม่ค่อยยอมนางเอกก็ดูมีเสน่ห์มากขึ้นแล้วก็เคมีเข้ากันดีกับอายุมากเลยค่ะซึ่งถ้าใครอยากจะดูซีรีส์แนวผีที่มีพล็อตเรื่องแปลกๆใหม่ๆก็อยากจะให้ลองดูเรื่องนี้ค่ะซีรีส์แนวพีเรียดเรื่องเดียวที่มาจะมาแนะนำในวันนี้ก็คือเรื่อง100 Days My Pin นะคะซึ่งเรื่องนี้ได้ดีโอสมาชิกวง EXO มาเล่นเป็นพระเอกค่ะเรื่องราวของเรื่องนี้ก็คือองค์ชายอียูนซึ่งนำแสดงโดยดีโอแห่งวง EXO ในวัยเด็กเขาได้พบรักกับเด็กหญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่ายุนอีซอซึ่งนำแสดงโดยนำจีฮยอนะคะซึ่งยุนอีซอเป็นลูกของขุนนางชั้นสูงแต่แล้ววันหนึ่งพ่อของยุนอีซอก็ถูกสั่งประหารชีวิตในข้อหากบฏนะคะซึ่งมันเป็นแผนการของเสนาบดีฝ่ายซ้ายที่ต้องการให้พ่อขององค์ชายอียูนได้ขึ้นครองราชค่ะซึ่งองค์ชายอียูนได้เห็นเหตุการณ์ตอนที่พ่อของยุนอีซอถูกประหารนะคะแล้วเขาก็ได้วิ่งเข้าไปช่วยจนทำให้ยุนอีซอแล้วก็พี่ชายสามารถหนีไปได้ค่ะซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ทำให้พ่อขององค์ชายอียูนได้ขึ้นครองราชและองค์ชายอียูนก็ได้กลายเป็นองค์ชายราชทายาทนะคะซึ่งในตอนที่พ่อขององค์ชายอียูนขึ้นครองราชแม่ขององค์ชายก็เสียชีวิตอย่างปริศนาเหตุการณ์ต่างๆทำให้องค์ชายราชทายาทอียูนเติบโตมาเป็นคนที่เย็นชาแต่ขณะเดียวกันเขาก็เป็นคนที่ฉลาดแล้วก็มีความสามารถมากทั้งทางด้านวิชาการแล้วก็ทางด้านการลบค่ะแต่การวางตัวขององค์ราชทายาทอียูนค่อนข้างขัดกับความต้องการของเสนาบดีฝ่ายซ้ายที่ต้องการมีอำนาจเหนือราชวงศ์นะคะรวมทั้งองค์ราชทายาทอียูนได้ไปล่วงรู้ความผิดอันใหญ่หลวงของพระชายาของตัวเองที่เป็นลูกของเสนาบดีฝ่ายซ้ายทำให้พระองค์ถูกลอบปองพระชนค่ะแต่พระองค์รอดพ้นจากเหตุการณ์ครั้งนั้นมาได้จากความช่วยเหลือจากชาวบ้านคนนึงค่ะแต่กลายเป็นว่าพระองค์ความจำเสื่อมจำไม่ได้ว่าตัวเองคือองค์ราชทายาทค่ะซึ่งก่อนที่องค์ราชทายาทอียูนจะถูกลอบปองพระชนพระองค์ได้ออกคำสั่งให้หนุ่มสาวทั่วโชซอนต้องแต่งงานห้ามมีคนโสดซึ่งคำสั่งนั้นก็ทำให้พระองค์ต้องแต่งงานกับหญิงสาวชาวบ้านคนนึงที่ชื่อว่าฮงชิมซึ่งจริงๆแล้วฮงชิมก็คือยุนอีซอรักแรกของพระองค์นั่นเองค่ะแล้วองค์ราชทายาทอียูนก็ต้องไปใช้ชีวิตอย่างสามัญชนอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งภายใต้ชื่อว่าวอนดึกเป็นเวลา100วันค่ะซึ่งองค์ราชทายาทอียูนจะใช้ชีวิตอย่างสามัญชนได้ยังไงทั้งที่ตัวเองรู้สึกไม่คุ้นเคยเลยและพระองค์จะสามารถกลับเข้าวังแล้วไปแก้แค้นเสนาบดีฝ่ายซ้ายได้หรือเปล่าก็ต้องไปติดตามกันในซีรีส์ค่ะซีรีส์เรื่องนี้เป็นแนวพีเรียดที่บทค่อนข้างครบรสนะคะคือจะมีทั้งดราม่าแอคชั่นโรแมนติกแล้วก็คอมเมดี้เลยค่ะซึ่งตอนอยู่ในวังก็จะดราม่าเยอะหน่อยนะคะตามสไตล์ซีรีส์พีเรียดของเกาหลีแต่ก็จะมีความสืบสวนสอบสวนมีการชิงไหวชิงพริบกันระหว่างฝ่ายดีกับฝ่ายร้ายทำให้มันมีความสนุกแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยค่ะส่วนตอนที่องค์ราชทายาทอยู่นอกวังอันนี้ก็จะไปทางโรแมนติกคอมเมดี้เลยนะคะเราก็จะได้เห็นความสนุกสนานในการปรับตัวขององค์ราชทายาทอียูนทั้งที่ตัวเองมีอุปนิสัยแล้วก็ความสามารถที่ไม่เหมือนชาวบ้านทั่วไปค่ะแล้วก็เรื่องนี้เราจะได้เห็นความน่ารักของพระเอกนางเอกที่ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กันขึ้นเรื่อยๆ
แล้วก็ความสนุกสนานระหว่างพระเอกนางเอกแล้วก็ชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆที่พระเอกไปอาศัยอยู่ค่ะซึ่งถ้าใครอยากจะดูซีรีส์แนวพีเรียดที่มีความสนุกครบรสไม่ซีเรียสจนเกินไปมาแนะนำซีรีส์เรื่องนี้เลยค่ะนี่ก็เป็นซีรีส์เกาหลีทั้งหมด10เรื่องที่มาอยากจะแนะนำให้ทุกคนไปลองดูกันนะคะซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้มาเคยแนะนำเอาไว้แล้ว10เรื่องนะคะลองไปตามดูกันได้ค่ะซึ่งถ้าน้องๆคนไหนอยากจะไปลองดูตามก็ขอให้แบ่งเวลาให้ดีๆนะคะอย่าให้กระทบกับการเรียนค่ะซึ่งถ้าใครดูแล้วมีความรู้สึกยังไงหรือว่าอยากจะแนะนำเรื่องไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ